ริมถนน257ค่ะเราก็เจอกับสิ่งนี้ค่ะทุ่งไลเคนค่ะแต่เป็นไลเคนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหนังสือเรียนเคยมีมันจะเป็นแผ่นและแปะอยู่บนก้อนหินแต่นี่มันเป็นช่อดอกเลยแล้วข้ามถนนฝั่งหนึ่งก็เจอนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกด้วยว่าจะลองไปดูว่ามีอะไรมีทั้งอย่างนี้เลยทั้งแถบเลยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อไม่เคยมาก่อนนี่อะไรเคนแบบนี้เราเคยเห็นแต่พอเป็นดอกแบบนี้แบบโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยนะเนี่ย Amazing จริงๆพอลองจับดูมันแข็งนะแต่ไม่ได้แข็งมากแต่แบบแข็งเหมือนกันนี่มันขึ้นสูงขนาดไหนเนี่ยนี่สองข้อได้เลยนะแล้วความกว้างขนาดนี้นะอันนี้ลักษณะใบมันก็อีกแบบนึงนะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราดูมีแบบแห้งๆซีดๆอะไลเคนที่ว่าเป็นไลเคนที่มันเวลามันแห้งๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเลยนะคะอันนั้นยังเป็นอยู่ยังแยกแล้วก็มันมีกั้นไว้ให้รถเข้าเราก็เดินเข้ามานะคะนั่นคือทุ่งไลเคนที่เรามองอยู่ตรงติดถนนนี่เป็นการเดินขึ้นภูเขาเนินเขาก็เจอเลยนะคะอยู่ข้างๆนี่เองค่ะเราก็เจอชั้นนี้เราก็เจอแบบโอ้โห Amazing บนก้อนหินมองไปบนเขาค่ะเลยไปข้างบนอีกค่ะยังมีอีกนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่คะว่ามันขึ้นบนก้อนหินเลยนะคะเนี่ยนู่นอีกก้อนหนึ่งอยู่บนหินนะคะมีเป็นเส้นๆด้วยนะน่าจะเป็นต้นไม้นะอันนี้ไม่น่าใช่แต่ก็เฮ้ยตอมันนี่หว่าตอมันนี่เอ้ยไรแค่มีจุดแดงๆด้วยเหรอโอ้อะไรนี่ใบๆอย่างเงี้ยต้นอะไรก็ไม่รู้ก็อยู่ที่หินอีกค่ะไอ้เนี่ยมันคือพืชอะไรน้ำตาลน่ะมันคืออะไรเนี่ยต้นอะไรน่าแปลกแปลกมันยาวๆยาวลำต้นยาวๆเมื่อไรเคนนอนที่บนก้อนหินมีความชุ่มชื้นหินได้ย่อยสลายก็จะมีพืชสีเขียวที่เป็นตระกูลชั้นสูงขึ้นมาโอ้มีต้นสนต่างหากโอ้โหช่างงดงามอะไรเช่นนี้เป็นภาพที่แปลกตามากเลยนะคะยอดเขาเนินเขานั้นยังมีอีกนะคะไลเคนเป็นทั้งภูเขาเลยนะคะเนี่ย